เชื่อไหมครับว่าการกินขี้คนอื่นอาจจะทำให้เราลดน้ำหนักได้สำเร็จสวัสดีครับผมมาร์คนี่คือช่อง Thai Top f ฟรนิสได้ยินแบบนี้แล้วนะครับอย่าเพิ่งไปขอขี้ใครมากินนะครับฟังผมพูดจนจบก่อนเมื่อประมาณ1 10ปีก่อนเขาได้เริ่มทำงานวิจัยเรื่อง FMT หรือว่า Fecal Microbiota Transplantation ฟีกูมาจากคำว่าฟีีซึ่งแปลว่าอุจจาระหรือว่าขี้นั่นเอง m i c r o b i o อ a ก็คือจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียที่อยู่ในท้องของเราครับแล้วก็ Transplantation ก็คือการปลูกถ่ายนะครับแล้วทำไมถึงต้องทำแบบนี้ตอนแรกนะครับเป็นเรื่องของโรคทางตับหลายแนละ้วคนก็เป็นโรคทางตับแล้วก็ไปรักษาด้วยวิธีดั้งเดิมนะครับมันไม่หายพอทำ FMT ปุ๊บหาย90กว่าปร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมากๆบางคนน้ำหนักเกินพอทำ FMT แล้วผอมปรากฏว่าอุจจระนะครับ จากผู้บริจาคนะครับเป็นคนผอมสุขภาพแข็งแรงพ่อปลูกถ่ายเข้าไปในคนที่น้ำหนักเกิน,นครับก็ผอมลงไม่ได้ตั้งใจไม่ได้พยายามอดไม่ได้พยายามออกกำลังกายก็อยู่ดีๆก็ผอมลงครับ <c oughs> ขอย้ำนะครับว่ายังอยู่ในช่วงทดลองยังอยู่ในช่วงวิจัยอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปขอขี้คนอื่นมากินนะครับเราเห็นว่าเพื่อนคุณดีแล้วไปขอเขา ขี้อยู่ในจานแล้วก็ยาทําแบบนั้นนะมันมีเสี่ยงนะครับปุ๋มนาจจะสกปรกอาจจะอันตรายจะมีเชื้อก็ได้นะครับเขาก็จะมีขบวนการในการคัดเลือกในการสกัดออกมาให้มันสะอาดอาจจะในอนาคตอาจจะอัดเข้าไปในครับสุดนะครับนี่ก็เป็นคําที่ผมชอบใช้นะครับคำว่าครับสุดเราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับคําว่าครับภาษาอังกฤษแปลว่าขี้นะครับครับสุดก็คือมาผสมกันนะครับมันเป็นไปได้ว่าจะมีในอนาคตแต่ต้องรอให้เขาสรุปนะครับ บางคนอาจจะต้องการเปรียบเทียบกับพวกแบคทีเรียพวกเครึ่งดื่มพวกโยเกิตที่มีจุลินซีนะครับตัวนั้นนะเขาม่เทียบไม่ได้อยู่แล้วนะครับพวกนั้นอ่ะมันจะรักษาสุขภาพไว้นะครับทาให้เราอาจจะสุขภาพดีต่อนะครับแต่มันเปลี่ยนชีวิตเราไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีไม่กี่สายพันธุ์ครับในนั้นอ่ะมันอาจจะซื้อเป็นเป็นขวดครับไม่มีไม่กี่สายพันธุ์แล้วเขาจะต้องเลือกสายพันธุ์ที่มีประโยชน์สายพันธุ์ที่อยู่ได้นานนะครับเก็บได้นานเพราะว่ามันจะอยู่ใน ช่องเซเว่นนานๆนะครับมันต้องเป็นตัวที่ผ่านพวกกรดพวกแบบช่องทางการย่อยอาหารของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่หลากหลายเท่ากับอุจจาระของคนอื่นที่เขาสกัดออกมาได้ที่จะมีหลายสายพันมากๆในสัดส่วนในอัตราที่ดีกว่าครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอนอนให้เพียงพอและกินอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงไฟเบอร์นะครับหรือว่ายายอาหารซึ่งสําคัญมากๆในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเราครับรวมถึงระบบภูมิคุ้มกันครับ บางคนรู้สึกว่ากินไม่ดีพออาจจะก,กินผักไม่เพียงพอหรือว่ากินไฟเบอร์ไม่เพียงพอครับตัวนี้ครเป็นอาหารเสริมจาก fitway.com ที่ผมจะแนะนำน,นะครับมันมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่สกัดจากพวกพืชพวกผลไม้และมีไฟเบอร์นะครับใครมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองไปนะครับตัวนี้เลยครับมันเป็นผงผสมกับน้ําบอกได้เลยว่าอร่อย มากๆนะครับต้องลองเข้าไปดูที่ worldoffitway.com อาหารสริมของเราทุกตัวนะครับอร่อยสุดๆนะครับแล้วก็มีออยอทั้งหมดครับสำหรับวันนี้ผมมีแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e มีคอมเมนต์มีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ